ันนี้คือคลิปที่มีการนำเสนอในแฟนเพจ FC อนุทินค่ะเริ่มแล้วสอบประหลัดปี67ต้องวัดความรู้ประวัติศาสตร์และความภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะโอ้เร็วมากค่ะนะโดยจะไม่ใช่เป็นข้อสอบนะจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ทัศนคติเพื่อเลือกคนที่มีทัศนคติที่เหมาะกับการเป็นข้าราชการนะค่ะข้าราชการเนี่ยมันต้องจงรักภักดีอยู่แล้วไงถ้าสัมภาษณ์แล้วข้าราชการเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะไม่ใช่เอาคนชังชาติมาอันนี้เริ่มแล้วฮะปี67เนี่ย